พลพรรคนักปรุงมาทำเมนูปลากันบ้างดีกว่านะครับการปรุงปลาเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็มีหลากหลายเทคนิคอย่างวันนี้ที่เราจะทำนะครับเป็นการอบแต่เราจะอบในฟอยล์การอบในฟอยล์ก็จะทำให้รสชาติทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่ในนั้นมันโดนล็อกไว้มันไม่หนีไปไหนนะฮะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความอร่อยเหลือเกินครับเมนูที่เราจะทำในวันนี้มีชื่อว่าปลาหิมะอบมะกอกและมะเขือเทศซันดรายครับพูดถึงมะกอกก่อนแล้วกันนะครับมะกอกนี่ก็มีหลายสีนะครับก็มีทั้งมะกอกเขียวมะกอกดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเขียวหรือดำมันก็จะเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ารสชาติของมะกอกดำเนี่ยครับมันจะรสสุกมากกว่ามันจะมีความมันนะฮะแล้วก็เค็มอ่อนๆ นะครับเหตุผลที่ผมชอบมะกอกตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีเนื้อที่เฟิร์มไม่ยุ่ยนะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะทานกับเมนูนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทานเล่นได้เลยครับเราใส่ลงในเครื่องบดสับนะฮะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศซันดรายนะครับซันดรายโตเมโต้ก็เป็นมะเขือเทศตากแห้งนะครับใส่ลงไปประมาณ4ชิ้นฮะใส่พาสเล่นะครับพาสเล่เราก็ใส่ประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยนะครับกระเทียมนะครับสุดท้ายกระเทียมก็2กลีบก็หั่นครึ่งนิดนึงก็ได้ครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปวันนี้ผมจะใส่เป็นน้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาเพิ่มคุณค่าให้กับทุกเมนูมีวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลและก็วิตามินอีนะครับซึ่งนอกจากต้านอนุมูลอิสระแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายเราด้วยนะครับเอาละครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมหลังจากนั้นเราปิดเครื่องให้เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับในลักษณะนี้นะครับไม่ต้องให้ถึงกับแบบละเอียดยิบเป็นน้ำนะครับเรายังจะให้แบบมีเนื้อสัมผัสอะไรอยู่บ้างเราเตรียมฟลอยนะครับที่เดี๋ยวเราจะใช้ห่อปลาของเรานะฮะหาผักเลยที่ลองปลาเล็กน้อยนะครับวันนี้เป็นแครอทก็ได้ครับหั่นแครอทเป็นแท่งๆนะครับผสมกันนี่ครับผมถั่วนะฮะถั่วเข็มปลานะครับวันนี้พลใช้เป็นปลาหิมะนะเวลาที่เราซื้อมาเขาก็จะมาในรูปแบบแช่แข็งนะครับพอเราจะรับประทานเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าใช่ไหมฮะย้ายจากช่องแช่แข็งมาอยู่ช่องธรรมดาสักวันหนึ่งค่อยๆให้น้ำแข็งละลายนะครับเกลือใส่ลงไปนะครับทั้งสองด้านถ้าเราไม่ใช้ปลาหิมะเราก็ปลากระพงได้นะครับหรือปลาเนื้อขาวชนิดอื่นๆเกลือพริกไทยนะครับหลังจากนั้นผิวมะนาวนะครับแบ่งลงไปแล้วเราก็เอาเครื่องที่เมื่อกี้เราบดสับไว้แบบหยาบๆนะครับลวกฟอยล์ด้านข้างๆขึ้นมานะครับนี่ฮะแล้วก็ปิดม้วนให้สนิทดีเราพยายามอย่าให้แบบว่าอากาศออกไฟของเราตอนนี้นะครับอยู่ที่200องศาเซลเซียสปลาสุกไม่ยากครับผมเรานำเข้าเตาอบนะฮะใช้เวลาในการสุกดีเนี่ยครับอยู่ที่15นาทีเท่านั้นครับเป็นการปรุงเมนูปลาที่ใช้เวลาไม่นานนะครับเสร็จแล้วครับว้าวดูสิฮะควันที่ขึ้นมานี่ครับอัดแน่นไปด้วยรสชาตินะครับบีบมะนาวเลมอนลงไปนะฮะว้าวนะฮะเนื้อปลานี่ก็ต้องบอกเลยครับว่านุ่มๆเลยนะครับโอ้โหสุกกำลังพอดีเลยครับรสชาติลงตัวครับอร่อยมากฮะก่อนที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟร้อนๆแต่งหน้าด้วยพาสลีย์อีกเล็กน้อยเวลาที่เราทำนะครับเราสามารถทำเป็นชิ้นหนึ่งต่อคนรับประทานก็ได้เวลาที่เราเสิร์ฟใช่ไหมครับเราเสิร์ฟเป็นทั้งฟอยล์เลยเวลาที่เขาเปิดขึ้นมาครับโอ้โหกลิ่นก็จะหอมปะทะกับหน้าของเขาเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบเมนูที่ไม่ยากคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสามารถนำไปดัดแปลงนะครับถ้าเราไม่ใช้ปลาหิมะเราใช้ปลากระพงก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นซีฟู้ดอย่างอื่นก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของความอร่อยที่พลอยากนำเสนอนะครับ
เมนูปลาหิมะอบมะกอกและมะเขือเทศซันดรายครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันนี้เราจะมีนักปรุงพิธีกรใหม่มาปรุงของหวานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Apple Crumble พบกับเต็งหนึ่งในช่วง Nice and Simple ครับเพื่อชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับดูคลิปการทำอาหารของรายการเราจบแล้วไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายแสนง่ายเลยครับกดปุ่ม Subscribe ครับ